สั่งข้าวผัดทะเลจากร้านนาเกลือพอกลับมาถึงบ้านเปิดจะให้ลูกกินไม่มีแม้แต่เนื้อสัตว์แม้แต่ชิ้นเดียวทะเลคือใช้น้ำทะเลผัดใช่ไหมราคาถึงได้ขนาดนี้ไม่มีแม้แต่เนื้อสัตว์แม้แต่ชิ้นเดียวคือบอกเลยว่ากลับถึงบ้านเสียความรู้สึกมากข้าวผัดทะเลขอย้ำนะว่าข้าวผัดทะเลเศร้าจ้าพอกลับมาถึงบ้านเปิดจะให้ลูกกินไม่มีแม้แต่เนื้อสัตว์แม้แต่ชิ้นเดียวทะเลคือใช้น้ำทะเลผัดใช่ไหมราคาถึงได้ขนาดนี้คือบอกเลยว่ากลับถึงบ้านเสียความรู้สึกมากข้าวผัดทะเลขอย้ำนะว่าข้าวผัดทะเลสั่งข้าวผัดทะเลจากร้านนาเกลือพอกลับมาถึงบ้านเปิดจะให้ลูกกินไม่มีแม้แต่เนื้อสัตว์แม้แต่ชิ้นเดียวทะเลคือใช้น้ำทะเลผัดใช่ไหมราคาถึงได้ขนาดนี้คือบอกเลยว่ากลับถึงบ้านเสียความรู้สึกมากข้าวผัดทะเลขอย้ำนะว่าข้าวผัดทะเลเศร้าจ้า